อันตรายนะกูจะเข้าไปพอดีดูก่อนเนี่ยมันมีอะไรป่ะอีกนานเท่าไรจะยืนดูความเมื่อไรจะช้ำใจน้าขอเงินแดงสัก 2,000 ได้ไหมแล้วทำล็อกดีกว่าผมไม่มีอะไรอะไรนะขอเงินแดงสักอยากได้ใช่ไหมไม่ได้นะไม่ให้ก็ไม่เอาก็ได้ครับโอเคครับอยากเอาต้องเอาเงินแดงมาแลกเงินเขียวนะพ่อลุกรับแลกอยู่ขอบคุณนะ10ดาวครับใช่อยู่ไหนเดี๋ยวมาเฮ้ยไอทีเจอหน้าเนี้ยรับรองเลยพ่อผัวทำไมทำกับลูกสะใภ้อย่างเงี้ยอะไรนะทำไมทำกับลูกสะใภ้อย่างเงี้ยไอคำแรกว่าอะไรนะพ่อผัวพ่อผัวใช่ใครคือผัวมึงปุ๊กลุกไงไปถามปุ๊กลุกดูดิปุ๊กลุกบอกว่าให้เป็นกิ๊กอ่ะใช่เหรอใช่ปุ๊กลุกบอกอ่ะในบออ่ะว่าผัวเราไปถามดูสิอ่าฮะโอเคกำลังกลับค่ะเจอกันไอ้ปุ๊กลุกมันมีคนอยู่คนหนึ่งครับให้ปุ๊กลุกลงไปจัดการได้ไหมไม่ใช่กูถามจริงครับไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะเด็กมึงมีใครบ้างฮะมีคนเดียวครับมีฮานามิโอ้บอกว่าอยากได้ค่าคุ้มครองก็เลยบอกว่าส่งเหล็กโปรเซสวันละ100เขายังไม่มาเลยปุ๊กลุกแล้วกิ๊กมึงอ่ะพยายามโทรไปไม่ติดไม่มีนะผมไม่มีแฟนมึงแน่ใจแน่ใจเมื่อกี้ไม่นับนะปุ๊กลุกยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเป็นแฟนกับนะเบอร์เกอร์ควีนป้าเบอร์เกอร์ควีนอ่ะอ่าฮะใช่เขาไว้เหรอมึงไม่ยุ่งกับเมียจ่าตู้ทำไมเนี่ยไม่ยุ่งเลยเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เขามาปั๊บปั่นปุ๊กลุกรู้เปล่าปุ๊กลุกไม่รู้ก็มาบอกที่รักที่รักกันก็ไม่ได้ตกลงเลยว่าจะเป็นแฟนกันน่ะรู้ๆนะเขาตัวเองอ่ะรู้ไม่เอาดีกว่ามึงแน่ใจนะมึงเลือกทางเนี้ยเลือกที่รู้ที่ไม่เลือกเลยพ่อก็เห็นอยู่รู้ยังไม่ได้บอกเลยพ่อก็อยู่ด้วยกันกับรู้ไงจำไม่ได้หรอก่อนไปตกฟ้าน่ะที่วอกันอยู่แล้วป้าเบอร์เกอร์ควีนก็มาบอกว่าเป็นแฟนกันไหมยังงงอยู่เลยขนลุกเลยอยู่ดีก็มาขอเป็นแฟนเฉยเลยแฟนกันเขาต้องคบกันเป็นเดือนไม่ใช่หรอมันวันเดียวเองมันไม่ใช่นะครับแล้วจอดตรงนี้รถมันติดนะแต่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับแต่ว่าเขาเรียกปุ๊กลุกว่าที่รักไงแต่ปุ๊กลุกไม่รู้เรื่องเลยปุ๊กลุกก็พยายามเดินหนีเขาบอกมึงเป็นกิ๊กอ่ะไม่ใช่ครับปุ๊กลุกไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วปุ๊กจะไปกินกันเองทำไมเราถามรอเรื่องที่เอลสามแม่งเลยครับมึงมีสัญญาตายกับผัวมันด้วยเนี่ย
ว่าใช่ก็ใช่แต่ว่าเขาไม่ฆ่าปุ๊กลุ๊กนะกูว่าเราจะฆ่าผมไม่ยุ่งกับเมียมันอะใช่ไม่ได้ยุ่งเลยจริงๆเมื่อกี้ปุ๊กลุ๊กอยู่เฉยๆแล้วเขามาหามาขอเป็นแฟนเฉยเลยอะปุ๊กลุ๊กก็ยังงงอยู่เลยพ่อปุ๊กลุ๊กซีเรียสเลยนะเพราะปุ๊กลุ๊กไม่อยากมีปัญหาขอบคุณพี่เอิร์กหนึ่งร้อยดาวครับรู้ว่าเขามีแฟนแล้วเมื่อกี้พ่อโทรไปหามันมันบอกพ่อผัวกูถามใครผัวบอกปุ๊กลุ๊กไงปุ๊กลุ๊กยังไม่อยากตายถาวรตอนนี้นะปุ๊กลุ๊กไม่อยากมีปัญหาคนในครอบครัว15ดาวครับอย่างนี้มันจะมีปัญหาคนในครอบครัวไหมอ่ะเดี๋ยวถ้าปุ๊กลุ๊กเจอปุ๊กลุ๊กจะพยายามออกห่างแล้วกันจะไม่เข้าใกล้ลุ๊กก็ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอยู่ดีๆก็เดินไปพ่อพาไปบอกเลิกเขาเลยโอเคครับใช่ไม่บอกเลิกนะก็ต้องไปสักขีพยานด้วยถูกไหมเนี่ยไม่เดี๋ยวไปทำไปดิว่าจังไหนอย่าชนมาแค่หน่อยไปแล้วอ๋อจะไปเอามากันเป็นรอยเลยกูอยากรู้ว่าที่ไอ้ออฟมันยังดึงเชิงไม่จับกูเพราะว่ามันจะจับกูเองฉันพี่ว่ามันจะจับพี่เองแน่เลยมันเลยยังไม่ประกาศว่ะเชื่อเลยคดีเก่าอ่ะจริงๆ